สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันค่ะในวันอังคารที่13สิงหาคม2 5 6พอยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจัน์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจั์คะสวัสดีครับหลังจากที่หยุดยาวกันไปวันนี้เปิดทํางานเป็นวันแรกแต่เราทั้งสองคนเนี่ยมาเจอเจอคคุณผู้ชมแบบนี้เป็นประจําในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไม่มีวันหยุดเลยแต่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรายการฟังหูไวห จะเริ่มสามทุ่มครับวันจันทร์ที่19สิงหาคมเป็นต้นไปรายการฟังหูไว้หูก็จะเริ่มสามทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะฉะนั้นใครที่กลับบ้านไปดูไม่ทันเนี่ย ตอนนี้ต้องทันแล้วเอนะคะอย่าลืมกดหน้าจอ M t HD หมายเลข30นะคะรายการฟังหูไว้หูตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะมาเจอคุณผู้ชมเวลา3มทุ่มตรงนั่นเองติดตามรายการฟังหูไว้หูของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะสามารถรับโชคได้หลายต่อหลายครั้งเลยค่ะก็คือเรื่องของความรู้ที่เราให้เอาเอาที่เราแจกก่อนหน้านี้สองท่านที่ค้างอยู่ไปก่อนไปก่อนหนังสือก็เอามาแจกให้เป็นระยะระยะเอาที่ค้างก่อนหน้านี้เฉลยะ ชื่อผู้โชคดีก่อนเลยแล้วกันเนี่ยนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอ่างทองนะคะแสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะคะเป็นหนังสือคนไรรากนะคะซึ่งอาจารย์วีระธิร,ธรพัฒ์เนี่ยก็เขียนเอาไว้บอกเล่าเรื่องราวของช่วงชีวิตตัวเองในวัยเยาว์วัยเด็กนะคะวัยเยาว์จนถึงวัยเรียนค่ะแต่ <c oughs> ไหนๆเราก็จะมีการปรับเวลารายการนะก็ถือโอกาสสมนาคุณคุณผู้ชมเพิ่มเติมด้วยค่ะนะ ผมมีหนังสือเล่มใหม่ใหม่ล่าสุดเลยเลยค่ะใหม่ล่าสุดยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยจะพิมพ์เสร็จวันจันทร์ที่ส9าสิงหาคมนี่แหละค่ะนี่เป็นเล่มนี้นะคะชื่อว่าช่วงหนึ่งของชีวิตอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นคนเขียนอีกเช่นเดียวกันช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้บอกเล่าเรื่องราวในช่วงไหนของอาจารย์คะช่วงทางานอ๋อช่วงที่ผมไปเที่ยวเขมรช่วงที่ผมเดินทางไปต่างประเทศช่วงที่ผมไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศค่ะรวมทั้งค่ะอะไรที่ผมไม่เคยบอก จะเฉลยอยู <S <s ่ในนี้เคล็ดลับในการทํางานบอกม่ไหโอ้ยมันธรรมดาอยู่แล้วเคล็ดลับในการทํางานทําซ้ําๆทําไม่ให้เบื่อแต่ทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จเล่มนี้นุ่นได้มีโอกาสได้อ่านก่อนล่วงหน้าคุณผู้ชมไปนิดหนึ่งสนุกมากๆนะคะใครที่อยากได้ต้องทาไงอาจารย์แจกกี่เล่มเออผมขอแจกวันละสองเล่มค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์เลยอวันวันละสองเล่มให้วันละสองเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการก็คือว่าแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราใน l ล n e ID Add to Ears ค่ะขึ้นทางหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาโค้ดก็ได้คนเก่าคนใหม่มีค่าเท่ากันค่ะแต่วิธีการที่ดีคือระหว่างที่ชมเนี่ยคุณป๊อปอัพชื่อคุณเราเอาแบบเรียลไทม์นะคนไปชมย้อนหลังเนี่ยไม่ได้นะย u b e บยูแต b ฟแะ้วนี่ไม่ให้ทั้งนั้นนะอยู่ต่างประเทศต่างประเทศขี้เกียจส่งราคาส่งแพงมากเพราะฉะนั้นเอาคนที่ดูสดสดดูตอนที่ออกอากาศเนี่ยนะจะไปอยู่ดูทุกทีหลังไม่ได้ค่ะ ป๊อปอัพชื่อตัวเองขึ้นมาค่ะชื่อนามสกุลดูจากจังหวัดอะไรอดี๋ยวเราจะจิ้มขึ้นมาให้สองคนสอกันนะคะชื่อของตัวเองแล้วก็จังหวัดนะคะบอกมาด้วยนะคะเอาละเอาผสมพอควรค่ะส่วน่าวชาตในวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนถ้าติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองหลักๆแล้วเนี่ยจะมี2เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องของปมถวายสัตย์ปฏิญาณกับเรื่องของสิบพรรคเล็กเอาเรื่องปมถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนวันนี้มีคนไปถามนายกรัฐมนตรีไม่มีปมแล้วค่ะเพราะนายกพูดแค่นี้ว่าเรื่องถวายสัตย์ขอไม่ตอบแล้ว Uh ไม่ต้องไปพูดอะไรกันต่อค่ะ ชัดเลยวันนี้หลกนี้นก็พูดเรื่องก็มีคนไม่ถามนะคะว่ากระแสข่าวเอ๊ะเขาบอกว่าวันที่15สิงหาคมนี้ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีว่าจะไปคุยนัดคุยนัดกินข้าวกันสุดท้ายไม่ไปไม่ไปนี่ไปปล่อยข่าวกันเองคุณคุณปรยุทไม่ไปคุยด้วยหรอกเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็ไม่เป็นความจริงไม่จริงไม่จริงแต่คนนี้การเนี่ยการจะทํางานร่วมกันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็แน่นอนอ่ะคุณประยุทธ์แกก็ต้องอธิบายร่วมฝ่ายค้านจะรณรงค์แก้รับนูนอะไรเนี้ยเขาว่ากันไปแหละนะ แต่ว่าขณะนี้ต้องยอมรับว่ามันมีเอาข่าวมาต่อเป็น fake news. ข่าวใหม่ข่าวเกา่าเฟกไม่เฟกไม่รู้่ะกะเป็นคาพูดอะแต่ว่าเอาจิบหยิบเรื่องมาอยู่ในความสนใจของคน <c oughs> ามันถึงได้เลือกอะไรที่จริแล้วว่าคุณไปยุทธ์ลาออกไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> จนต้องมาปฏิเสธข่าวไว ผมไม่ไปไหนค่ะเออจะให้ผมไปไหนมีเฟซนิวหลายต่อหลายครั้งนะคะคุณผู้ชมเองก็ต้องแกล่นกรองข่าวนั้นให้ดีว่าข่าวไหนเนี่ยเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวมัอวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องมือทางการเมืองผมผมคือต้องแยกนะหว่างข่าวลือค่ะกับข่าวไม่จริงเลยเนี่ยเช่นลงข่าวตอนนี้ว่าคนนั้นตายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่จริงมันคือไม่จริงนะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยข่าวปลอมเรียกว่าใช้คำว่าเฟกนิวมันอาจจะไม่ดูข่าวไม่จริงหรือข่าวปลอมหรือปลอมให้มันเป็นข่าวอ่อย่างนี้แบบหนึ่ง แต่ว่าที่เอาจากตรงนี้แล้วมาขยายความต่อเนี่ยบางทีมันมีมูลนเนาะนี้ต้องแยกกันมั่วไม่มั่วนะคะต้องฟังหูไว้หูและติดตามรายการของเราก็จะได้รู้ค่ะว่ามั่วหรือไม่มั่วที่สําคัญเนี่ยนะคะต้องชัวร์ก่อนใช่ไหมคะนี้คนนี้เอาคันนี้เรื่องความสับสนอลหมมาเรื่องพักเล็ก1ิพักที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นรัฐบาล19พักค่ะคือขนณดนี้แน่แน่เนี่ยมีพักหนึ่งอ่ะชัดเจนว่ากูไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะพักไทยศรีวิไลเออเอเอซึ่งมีสอสออยู่คนเดียวคุณมงคลกิจ ก็ไม่อยู่แล้วเอสุขสินธารนุนนะแกมาแกชัดเจนว่าแกไม่อยู่แกก็อธิบายไปเยอะเยอะแยะตะแป้ไปหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่ามีคําพูดที่มีการสัญญงสัญญากันเอาไว้แล้วไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยนะคะสัญญาที่ว่าก็จะมีเรื่องของประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่ามีสสกว่าสิบคนจะได้โคต้านึงคนไม่ประเด็นอยู่ตรงนี้มนตรีประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่บอกว่านะประเด็นอยู่ที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การต่อรองผลประโยชน์ค่ะนะ ถ้าได้ผลประโยชน์แล้วนี่แกพูดเองนะ <c oughs> ถ้าได้ผลประโยชน์แล้วจะออกมาทําไมแต่แกก็ยอมรับว่าเรื่องผลประโยชน์นี่แค่15%เป <c oughs> ออีก8 5เปซ็นเป็นเรื่องนโยบายที่ขัดแย้งกัน <c oughs> ว้าย <c oughs> แล้วคุณมงคลกิจก็บอกด้วยว่ามีการสัญญาว่าจะให้ตําแหน่งผู้ช่วย <c oughs> รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกํากับดูแลกระทรวงกญญารเ <c oughs> มือเ,เญญา <c oughs> ขาส่งชื่อไปค่ะ ก้าพักสิพักนี่เขาส่งชื่อไปเขาต้องการเป็นกรรมก,การผู้ช่วยแล้วเล็กกรรมก,การผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไหนกระทรวงไหนอน <ขะ S 1> นี้อยู่ที่คุณไปยุทธเจ้าไม่เอาอันนี้ก็คุณชิงราออกไปก็ออกไปอนนี้เหลือ9ก้าพักเขาบอกเขาไม่ไปค่ะเก้าพักยังคงยืนหยัดเจตนาร์งรงเดิมนะคะยังคงยืนหยัดอยู่กับพักรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยเนี่ยนะคะพักพลังชาติไทยประชาพิวัฒน์พลังไทยรักไทยครูไทยเพื่อประชาชนประชานิยมประชารมไทยพลเมืองไทยประชาธิปไตยใหม่พลังทำใหม่เนี่ยก็จะประมาณนี้ที่อยู่ ก็สรุปแล้วก็มีคนมีคนประสานงานคนหนึ่งคือคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะคะคนนี้เนี่ยมีพีการประสานีานเล็กๆเพอาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านเองก็พอไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีก็อาจจะมีเวลาในการพูดคุยน้อยไปหน่อยหลังจากนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยเยอะกว่านี้คุยด้วยคุยด้วยให้ด้วยแหละเดี๋ยวก็เรียบร้อยเองแหละนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอ้าวอ่างวันนี้เขาก็มีการแต่งตั้งผ่านาการเมืองมาเป็นกูรุษเลยโอ้โหหลายตาแหน่งเลยไล่ชื่อไม่ถูกกับ30คนมั้ ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีก็ขอแต่งตั้งคุณชัยยศเจระเมธากรเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณชำมนิศเกษสถที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรียังมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณพุทิพงศ์พุณกันกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไอ้ไอไอพวกนี้ไม่เป็นไรตตเราดูคนที่เขาคือตอนนี้เขาแต่งตั้งสังเกตคือผมรายชื่อมันเยอะมาก <C a. S 2> เขาจะมีแต่งตั้ง3อย่าง <C a. S 2> อันหนึ่งคือผู้ช่วยกรรมการ รัฐมนตรีเป็นพวกที่ปรึกษารัฐมนตรีไม่ไม่ไม <ป S> ่ผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยรัฐมนตรีก่อนขออเขาเรียกผู้ช่วยกรรมการรัฐมนตรีคนนี้เป็นตําแหน่งปีต่อปีค่ะแล้วก็มีตําแหน่งที่2คือที่ปรึกษารัฐมนตรีค่ะอันดับที่3คือเลขานุก,การรัฐมนตรีอ่าเนี่ยจะมีเท่ากับตอนเนี้ย มันตั้งสาคนเต็มพิกัดเลยเต็มสำรับเลยค่ะเอาเอาดูที่กระทรวงศึกษาธิการในส่วนแต่งตั้งข้าราชการที่ปรึกษาที่ปรึกษานัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเวลาวิจกรรมภูณายาที่รองดูดินที่ปรึกษานัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเออเออแล้วก็มีคุณกมวลรอดคล้ายก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยใช่ค่ะใช่กนกวันเวลาวันไก่เสริมโตทับเที่ยงเปเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เป็นผู้ช่วยคุณเจอมาาในเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยเต็มไปหมดค่ะเออนะก็ ถ้าไม่ใช่ญาติโกโหกที่การเราก็ไม่สนใจหรอกใครจะไปเป็นตรงงานไม่เกี่ยวอะไรเลเราเยอะจริงๆคุณผู้ชมต้องไปเล่น20คนนะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมนี่เวียงวรเชษฐ์อะไรพวกเนี้ยหคนอยากรู้ว่าโคต้าของพรรคไหนได้ไปเยอะสุดนะคะกระทรวงเกษตรนะอลงกรพลบุตรธนาธีรวินิจ กระทรวงคมนาคมพิชาติสุภาเพ่งเป็นเลขาธิการคืออันนี้ของโคต้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ที่มาวันนี้คุณวิวัฒนิติการจนาที่ประสานรฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะไรเงี้ยนะเอาพอแต่พอหอมปากของคอเดี๋ยเวลาจะหมดเพราะวันนี้เรื่องที่จะคุยในเบรกสองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นอาจารย์บอกว่าคือไล่เลียงเรื่องของรายชื่อต่างๆเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับญาติเราเราอาจจะไม่สนใจแต่เรื่องนี้ยังไงยังไงก็สนใจเพราะว่าจะมีการราคาประเมินที่ดิน ค,คืออย่างนี้กรมธนารักษ์เขาต้องทำการประเมินราคาที่ดินใหม่เพื่อเตรียมการเอาไว้สำหรับการคิดภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเก็บเป็น4แบบในปี2 5 63เนี่ยปีหน้าปีหน้าเนี่ยเขาจะคิดเป็นรายแปลงแล้วก็ไอเนี่ยคือมูลค่าของราคาที่จะคูณด้วยอัตราภาษีค่ะวันนี้ทางทางทางรองอธิบดีของกรมธนารักษ์ที่ประเมินราคาบอกตอนเนี้ยที่เขาประเมินราคาที่ดินรอบใหม่เนี่ย ทั้งหมดประเมินแล้ว33.4ล้านแปลงเพิ่มจากครั้งก่อน1.4แต่ยังไม่ทั้งหมดนะโดยสรุปก็คือว่าราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั่วทั่วประเทศเนี่ยแ8%ตแต่ก็ลดลงมีลดลงจากปีที่แล้วส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสรุปรวมความก็คือว่าร้อยละเ0ิเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงมีร้อยละ2ีมีราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีที่ลดลงเนี่ยแค่ร้อยละหนึ่งพูดง่ายๆว่าราคาประเมินเพิ่มขึ้น อาจจะมีที่ที่เพิ่มขึ้นเยอะๆตามแหล่งต่างๆอะไรเนี้ยแต่อยากรู้ว่าที่ตรงไหนแพงที่สุดยังเป็นในละแวกเดิมรลยนะฮะก็แถวสีลมแถวอะไรพวกนี้แหละอาจจะมีที่ดินอยู่ตรงนั้นนไหนนิ้วหนึ่งยังไม่มีเลยอ๋อนิ้วหนึ่งก็ไม่มีเหรอหนึ่งตารางนิ้วยังไม่มีเลยราคาที่ดินในกรุงเทพเพิ่มขึ้น8-10เปอร์เซ็นต์นะคะและที่ดินแพงสุดค่ะอยู่ในย่านราชดำริชิดลมสยามอันนี้ราคาขยับขึ้นจากตารางวาละ9 0 0 0 0 0บาท เป็นหนึ่งล้านบาทค่ะเรื่องเรื่องเรื่องของคนรวยไม่เอาเอาประเด็นที่ที่เราจะต้องเสียตังค์ค่ะนะปีหน้าพอภาษีพระรามหยัดภาษีที่เดืนอสิ่งปลูกสร้างเริ่มมีผลมาครับใช้ยยกเว้นบ้านหลักของเราแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของที่ดินทําเกษตรเนี่ยถ้ามีมูลค่าไม่เกิน50ล้านอันนี้ไม่ต้องผิดเสียภาษีค่ะนะแต่ที่เหลือนะที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยที่ดินเพื่อพานิชยกรรมที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีการคิดอัตราภาษีค่ะนะตรงนี้ก็เตรียมตัวเสียเงินกันลวกันในปีหน้า เดือนกุมภาเขาจะส่งมาอมเอาง่ายๆหลักง่ายๆเลยนะใครที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ไอ้พวกนี้อยู่ในอยู่ในรายการที่เขาจะมาจัดการคุณอันดับแรกไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาจะให้หน่วยงานปกครองท้องถิน่นอบอตเทศบาลกทมพัทยาสี่อันอมผมไม่ได้จอจอปจด้วยป่ะนะ,ะแต่ได้จัดรวมด้วยเนี่ยเป็นคนประเมินแล้วเขาจะส่งใบประเมินมาที่บ้านว่าคุณ จะ <c oughs> ต,ต้องเสียภาษีเท <c oughs> ่าไหร่ะ <c oughs> เดือนเมษายนเอาเงินไปเสียนะอาแล้วถ้าเกิดว่าเขามีใบประเมินแบบนี้มาแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่ล่ะเขาให้เวลาอุทธรณ์สองเดือนเฮ้ยไม่ใช่ที่คุณคำนวณมาผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปอุทธรณ์ไปร้องเรียนค่ะเอออย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ผมเกิดมาค่ะ <c oughs> เป็นการเก็บภาษีทรัพย์สินใครมีทรัพย์สินต้องเสียภาษีเหมือนกับอันนี้มันเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ก่อนหน้านี้เราคุ้นเคยอยู่แล้ว สังหาริมทรัพย์ค่ะก็คือรถยนต์เราเสียภาษีป้ายวงกลมทุกปีอยู่แล้วเหมือนกันฉันใดฉันนั้นคุณครอบครองทรัพย์สินรัฐบาลกลัวคุณจะรวยก็เลยต้องมาเก็บภาษีคุณอ๋อนะคะก็ซึ่งมันไม่ค่อยแร์นะแต่ผมก็ยินดีจะเสียไม่มีปัญหาหรอกโอ้ยยินดีซะด้วยมีเยอะหรือเปล่าโนโน no 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 ไม่เยอะ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 นะคะเพราะว่าไม่ใช่ที่ดินลกล้างว่างเปล่าทังประโยชน์แล้วทั้งสิ้นนะคะอ่าแต่ครั้นี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ย ติดตามด้วยความระทึกใจใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีคนที่อยู่ในไลน์แอดที่ผมมีเพื่อนนะะลูกเขาจะกลับมาจากอเมริกาจะต้องมาบินผ่านฮ่องกงโอ้ยเขาลูกเขาร้องห่มร้องไห้เขาไลน์มาถามผมว่าถามใครก็ไม่รู้เรื่องถามสายการบินก็ตอบไม่ได้เลยไม่ได้และถามอาจารย์วันนี้รู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องรู้เรื่องว่าทำไมการประท้วงของฮ่องกงทําไมถึงยืดเยื้อและทําไมต้องมีการปิดสนามบินด้วยช่วงหน้ามาขยายความให้ฟังกันค่ะ ย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเราเนี่ยนะคะทั้งวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ค่ะเราจะแจกหนังสือเล่มนี้ช่วงหนึ่งของชีวิตของอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะแจกให้วันละ2เล่มใครอยากได้ต้องเป็นเพื่อนกับรายการฟังหูไว้หูไลน์ไอดีก็คือ add to ears นั่นเองนะคะดูไปแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ว่ากำลังดูรายการอยู่ชื่อนามสกุลดูจากจังหวัดไหนนั่นแหละ เราจะหยิบจากตรงนี้ขึ้นมาใช่ค่ะและสัปดาห์หน้าไม่รู้หรือเปล่ายังอู่ไว้ก่อนนะคะว่าจะแจกหนังสือต่อหรือเปล่าแต่ที่สําคัญรายการฟังหูไวหูจะมาพบกับคุณผู้ชมตอนสามทุ่มตรงนั่นเองค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเวลาที่เริ่มสองทุ่มครึ่งค่ะเป็นสามทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นรักกันจริงต้องไปดูต่อนะไม่เดีว่าหายไปเลยนะไม่ได้นะรักกันจริงโกรธเยนะจะบอารักกาเก้าประเด็นของเราวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าการประท้วงของฮ่องกงทําไมถึงยืดเยื้อทําไมจึงต้องมีการปิด สนามบินมันยังคงเป็นประเด็นเรื่องของร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่หรือเปล่าไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นเหตุเฉพาะหน้าค่ะภาษาพาขาเรียกว่าปทัทสถานเหตุเหตุเฉพาะหน้าแต่ที่จริงต้องบอกอย่างนี้อธิบายโดยภาพใหญ่อย่างนี้ฮ่องกงกับคืนสู่อ้อมอกของจีนเป็นระบบที่มีหนึ่งประเทศสองระบบตอนแรกเขาอยู่ในอ้อมอกของอังกฤษถูกต้องตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2 5 4พค่ะจนถึงวันนี้22ปีผ่านไป อังกฤษจะเป็นระบบจีนกับอังกฤษตกลงก็จะเป็นระบบนี้ห้าสิบปีก็เหลือเวลา28ปีก็จะเป็นจะเป็นจีนสมบูรณ์แบบเลยคไม่เป็นสองระบบละมันก็ผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วต้องสังเกตดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนเขาแบบหนึ่งเศรษฐกิจฮ่องกงก็ต้องหือฮ่องกงดีกว่าจีนสมัยก่อนแต่ตอนนี้จีนเขาขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆค่าเงินหยวนแพงกว่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงไปแล้วเนี่ยนะแล้วจีนก็มีบทบาทอะไรเขาก็สําคัญพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย ความรู้สึกของคนฮ่องกงเนี่ยจริงๆก็สําหรับคนที่เขาอายุมากแล้วเขาคิดว่า,าปี2 500, อปี2 5 0้าอออะไรบวก2592บ2่บวกหบอ 2> 2, 92, เขาตายไปแล้วเด็วเขาก็ไม่สนใจสังเกตดูคนชุมนุมไม่ค่อยมีคนแก่นะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี่ไงคุณนุ่นถ้าผมอายุ20อีก28ปีผมยังไม่50าสิบเลย ผมก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ย oh. ประเทศที่ผมจะอยู่เนี่ยผมอยากอยู่แบบไหนอ๋อ oh. อันนี้เริ่มต้นก่อนค่ะ <Okay. S 2> นะเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเขาอยากให้มันฮ่องกงเนี่ยเป็นอิสระหรือว่าเป็นอะไรที่มันที่มันที่เขารับได้อยากให้เป็นประชาธิปไตยมัอาจจะทิปไตยไม่ทิปตไตยนี่อีกเรื่องหนึง่งแต่ uh. เพราะาว่าคือเขาอยากไม่ใช่แบบชิดมากค่ะ <Okay. S 2> จนกลายเป็นระบบแบบจีนหมดทั้งเขาคงไม่เอาใช่ไหมควนี้ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไอ้คั้ง ก่อนหน้านี้มันมีไอ้ปะทวงร่มจําได้ไหมใช่บทไปรอกอนหนึ่งแล้วนะถูกเออโจดี้ชัวร์เลยนะปีสองพการปฏิวัติร่มอันนั้นก็ครั้งหนึ่งแล้วครั้นี้ครั้งใหม่เนี่ยเรื่องมันเริ่มต้นคือแค่จะมีการแกะออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนสําหรับคนที่มาทําความผิดนะครั้นี้มันก็เกิดความต่อต้านมันก็ต่อเนื่องมา มีตำรวจํตำรวจมาเอาล้อันนั้นช่างมันดําเนินมาประมาณ2เดือนกว่ามีการประท้วงเสาร์อาทิตย์แล้วแต่ละก็ยืดเยื้อยาวขึ้นเริ่มรุนแรงขึ้นใช่นะแต่ว่าคณะบริหารของฮ่องกงก็ตัดสินใจที่จะระง,งับในเรื่องของกฎร่างกฎหมายใช่ก็ระง,งับก็ระง,งับ,งงบมันก็เริ่มมันก็เอามาเริ่มใหม่ได้ทั้งนั้นแหละทุกเรื่องแหละเอากระนัเมื่อเขาระง,งับไปแล้วแล้วทำไมผู้ประท้วงยังคงเดินหน้าต่อไม่จบล<ต>่ะคะนีนี้มันจะเขาประท้วงมี5ข้ออันสําคัญนึงคือก่อนหน้านี้มันมีหัวล้านข้างแตกคือพูดง่ายๆว ท้าทายอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะคราวนีถถ้ถ้าถามขนาดนี้นะจีนเนี่ยเขามีทหารอยู่บนเกาะฮ่องกง <c oughs> อยู่บนเกาลูนะ <c oughs> ข้าศึกเกาลูนะแล้วก็เขามีอยู่ข้างนอก <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> หลังจากก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเอาง,ง่ายๆรถไฟความเร็วสูงจากสวนเจินจากจีนวิ่งทะลุมาฮ่องกงไปงอันนั้น <c oughs> อันนั้นล่าสุดมีการสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมคือมันกลาย ทับมันมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง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 มากขึ้นเรื่อยๆถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าบอกการแบ่งแยกหรือว่าการแยกออกเป็น2อย่างเนี่ยก็คือกลุ่มหนึ่งสนับสนุนการรวมกับจีนกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่คือาเนลาดจเขาต้องอยู่กับจีนอยู่แล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้แต่เขาอยากอยู่แบบที่เขาต้องการอยู่ซึ่งมันไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอาแบบไหนอย่างเช่นการเลือกตั้งเขาไม่ได้เลือกตั้งตรงนะอย่างผู้ว่าหรือคนที่เป็นผู้ว่าฮ่องกงหรือคนที่มาเป็นคนดูแลฮ่องก ค่ะสมาชิกสภานิติบัญญัติของเขาไม่ได้มีอำนาจมากเหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งการเลือกทางอ้อมในที่นี้เนี่ยมีประชาชนคนห้องกงเพียงแค่หยิบมือเดียวก็ถูกต้องก็กคือเลือกอ้อมแล้วก็ยังมีแต่งตั้งมาจากทางนูน้นทางนี้และที่สำคัญก็คือต้องปักกิ่งว่าง อทางจีนใหญ่ว่าไงที่เป็นใหญ่ว่าไงจีนเป็นใหญ่โอเคคนนี้ไหมแคลรี่ลัมเนี่ยเขาเป็นคนฮ่องกงคนก็เลยมองว่าแคลรี่ลัมเนี่ยได้รับการหนุนจากจีนก็ถูกถ้าไม่ได้หนุนมันจะได้มาเป็นได้ไงแล้วประท้วงต้ไงแน่ไน่แล้วคุณผู้ชมฟังไงบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาไม่ไม่ไม่เขาเอาละไอ้นั่มันเรื่องโครงสร้างเขาคันนี้ประเด็นการชุมนุมมันก็เริ่มขยายตัวขยายตัวนะจนในที่สุดเนี่ยเมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะ ผมเข้าใจว่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยสดๆร้อนๆค,คือมันทําท่าทําทางมาหลายรอบแล้วเขาเหไปที่นั่นทีเขาเหไปที่นี่ทีเดี๋ยวไปสถานีตํารวจไปย่านการค้าไปปิดทางเข้าสถานีรถไฟเอ็มอาร์ธงอาร์ทีอะไรพวกเนี้ยนะมันก็มีคนที่ทํางานพวกนี้เขาก็เห็นด้วยคนชุมนุมก็มีนะจนต้องมีคําสั่งออกมาบอกว่าถ้าถ้าถ้าใครที่ทํางานสายการบินคาเทสแปซิฟิกคุณไปประท้วงนะ โดไล่ออกนะท่านนักบินเนี่ยผมไม่ให้คุณบินเข้าจีนเลยมันก็ยิ่งเกิดความกดดันโอเคมันอาจจะมีทฤษฎีว่าอเมริกามาปั่นมายุมาอะไรอันชาตมันเถอะมันเป็นคือถ้ามันไม่มีประเด็นไม่มีเหตุคนมันไม่มากงี้คราวนี้จุดหนึ่งไอ้ที่เขาทําแบบเหมือนกับบ้านเราสมัยคุณคุอะไรนะคุณถุเทพอ่ะก็ปปสออาจารย์มาเทียบเคียงแบบนั้นเลยชัดดาวไงโหมเอาคนไปทั้งนั้นทีเอาคนไปทั้งนั้นทีบารรถรถไอ้วินาจันทะลอะืล ดันนทีมมันก็โอ้ยอย่างนี้บ้านเมืองมันก็ละส่าอ่ะไม่พอค่ะเขาคงเห็นของเรามั้งเมื่อวานนี้ตอนสามโมงครึ่งเขากรูกันไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็แล้วก็ผู้โดยสารขาออกที่สนามบินนานาชาติเช็คเล็บก๊อกสถานินานาชาติของฮ่องกงซึ่งเป็นหูมันเป็นสนามบินที่ใหญ่คุณนุ่นคุณนุ่นรู้ไหมว่าสนามบินเช็คเล็บก๊อกเนี่ย มีเที่ยวบินที่บินผ่านแล้วก็มาแวะไปมาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสี่แสนเที่ยวสี่แสนเที่ยวคืออาจารย์ไปมาแล้วนุ่ยยังไม่เคยไปเออผมเคยไปมาแล้วไปมาครั้งเดียวนี่แหละผมค้ามกงผมไม่ค่อยชอบไปอะเอาไว้ต่ออาเชิญต่อกาำลังสนุกอาเชิญต่อเชิญต่อโอเคโอเคค่ะมีคนผ่านเจ็ดสิบห้าล้านคนคุณนึกภาพอย่างนี้เหมือนตอนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไปนั่งล้อมตรงอาคารผู้โสารขาออกข้างบนชั้นสี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่หมดเลยถ้าจะไม่เห็นจอง่ไม่คือถ้าเกิดไปกันอย่างนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดทางการบินสนามบินเขาต้องประกาศปิดเขายกไบายสามโมงขึ้นเขาเลิกยกเลิกทุกไฟเลยสองร้อยก่าไฟสามร้อยกับไฟคนที่กําลังจะบินมาเฮ้ยคุณไม่ต้องมานะคุณไดเวิร์ดไปที่อื่นเลยค่ะไอ้ที่จะออกก็ออกไม่ได้มันทําให้สายผานการ ขนส่งคนทางอากาศเนี่ยมันชักนักเหมือนตอนที่เราสนามบินสุวรรณภูมิม,มันต้องเปลี่ยนรีสเกดหมดนี่ยังเดชบุญนะ,ะเมื่อเช้าประมาณนักสิบโมงเขาสามารถเปิดมาให้บริการทางการบินได้ปกติแล้วปกติแต่ว่าจะปกติรือเปล่าเพราะมันก็จะไปกันอีกอะ,ะเราก็ไม่รู้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่องเที่ยวเป็นหัวใจสําคัญทางภาคบริการของฮ่องกงทําไมคนชุมนุมเขาต้องไปที่นี่เขาต้องการให้คนทั้งโลกรู้ ว่าผมมีเรื่องอย่างนี้แล้วมันถึงที่สุดหรือ,อยังอาจารย์พอไปปิดสนามบินแบบนี้ในเมื่อไปปิดหัวใจเลยนะเออ็ข,ขไม่รู้ว่าปิดไอ้ทั้งไอ้มึงไปปิดกูก็ต้องแกะมึงออกมาค่ะอ่าขณะนี้มันมีข่าวว่าจีนเนี่ยเขาเก็ลลาเลียงไอ้รถ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 ปาดจราจรมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่อะ่ะไม่รู้จะคือผมว่ามันยั่วกันไปยั่วกันมาค่ะ ไอ้ทางนี้ก็อยากให้จีนเนี่ยอัดให้เต็มที่เลยะจะเสียเลยเหมือนเทียนอันเหมือนโอ้ปีสองพันหรยสามเมื่อยีเมื่อสาปีที่แล้วไอ้นั่นจีนเสียมากกว่าจะลื้อฟื้นขึ้นมาใช้คือทุกคนมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไอ้ทางนี้ก็แต่ไอ แต่แต่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเศรษฐกิจก็พังขนาดนี้เนี่ยมันเรียกว่าทุกคนโอ้โหเจอปิดสนามบินมันสุดทางแล้วไว้ไม่ได้แล้วเพราะมันกระทบมากเนี่ยกระทบในที่นี้เศรษฐกิจมันก็พังในที่นี้เนี่ยคงไม่ใช่แต่เพียงแต่ฮ่องกงอย่างนี้ไม่คือคือคือมันโยงกันหมดโยงยังไงบ้างอาจารย์เอาเอาอย่างเราส่งเอาอย่างเราอ่ะอย่างเรามีเครื่องบินไปฮ่องกงวันหนึ่งกี่ไฟล์ไม่รู้กี่สายการบินไม่รู้นี่คนไปตกค้างที่ฮ่องกงประมาณ600คน การบินไทยพอเปิดบินไปต้องรีบเอาเครื่องใหญ่ไปรับคนกลับวันนี้หุ้นไทยก็ร่วงลงว่าสามสิบจุดด้วยไม่รู้ว<ง>่าจะหุ้นไม่รู้ว่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าสายพานของการขนส่งลำเลียงมันหยุดชะงักแล้วเครื่องที่มาถึงสวรรค์ภูมิจะไปฮ่องกงไปไม่ได้อ,อคนที่ไปฮ่องกงไปไม่ได้ค,คนที่จะมาจากฮ่องกงมาไม่ได้ไอ้เครื่องที่จะ,ะบินต่อก็ไม่มีบินมันลวนไปทั้งระบบอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไปต่อมันต้องจัดผมคิดว่าเรื่องมันกำลังมาถึงจุดคีมิ่งแล้ว ที่มึงแล้วใกล้หัวใจแล้วคือถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปต่อเน,นี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้หรอกแต่ว่าขณะนี้ก็คือว่าจะเอาอยัางไงแคลรี่ลำมเขาบอกเขาไม่ออกจีนเขาก็ไม่ปลดแคลรี่ลำแต่คนประท้วงอยากให้ออกถูกต้องมันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องต้องให้ออกเขาบอกให้เอาความผิดกับตำรวจใช่ไหมใช่แล้วให้ปล่อยคนที่จับไปพันกว่าคนออกมาให้หมดไม่มีความผิดโอ้โหคุณไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นตรงส่วนความรุนแรงในที่นี้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็น ระยะสั้นเกินไปที่จะประเมินใช่ไหมใช่เข้าใจแต่ว่าในทางเศรษฐกิจมันเอฟเฟกต์ลวล่วละมันจะคบคุณก็เข้าใจว่าไม่มีหรอก เราจะไปเที่ยวประเทศที่เขาปิดสนามบินเป็นไปไม่ได้หรอกมีประท้วงคนยังมาถามว่าราจะไปฮ่องกงเนี่ยผมไม่ไปเราโอ้ยมันจะไปทําไมเราไม่สายการบินลดราคานะไม่เดียดหรือแค่สองหมื่นเท่านั้นนะไปฮ่องกงตอนเนี้ยแต่ที่แน่ๆน่วันนี้การบินไทยเองก็เอาเครื่องบินใหญ่ไปรับผู้โดยสารที่ตกน้ำของการบินไทยประมาณสัก578คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องอะเนี่ยเอสามแนะถ้ามันยังบินได้นะก็ต้องเอาเครื่องใหญ่เนี่ยไปเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านประยุทธ์เนี่ยก็บอกด้วย วยเนี่ยนะคะว่าคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตก็เตรียมแผนดูแลคนไทยที่ทั้งอยู่ในสนามบินรวมถึงคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงด้วยก็เรามีคนไทยที่อยู่ที่ฮ่องกงทำมาหากินที่นั่นด้วยคนบินไปมาเป็นธุรกิจก็มีด้วยนะก็ผมคิดว่าจะประท้วงจะชุมนุมอะไรกันมันก็ต้องมีลิมิตขนาดนี้มันเป็นวงกว้างคนที่เขาไม่รู้อีหนูวยเนด้วยเขาก็จะว่าเฮ้ยทำไม บอกให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงบ้านมือไม่มีไม่มีคือไม่มีแปรเหรอใช่ไหมน,นิติรัฐนิติธรรมหายไปไหนมันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยละค่ะดูเขาดูเราแต่ที่แน่ๆ <c oughs> นี่ยน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวฮ่องกลงละกันนะคะวันนี้เอาความรู้มาเสริมให้กับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ